มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นพระผู้เสียสละอาลัยพ่อท่านมงคลเฝ้าวัดล้างลำพัง26ปีบินทบาทเลี้ยงสุนัข20ตัวจมน้ำท่วมใหญ่วันที่10ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้พบร่างพ่อท่านมงคลหรือหลวงม่อนกิตติยาโนอายุ65พระภิกษุชลาเฝ้าดูแลวัดใหม่บ้านท่าจีนตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังลอยคว่ำหน้าจมน้ำมรณภาพพร้อมกับซากสุนัขสีดำอีก1ตัวภายในวัดที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรคาดตกน้ำเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันและนับเป็นศพที่2จากเหตุอุทกภัยจังหวัดตรังโดยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังต้องฝ่าน้ำท่วมสูงในสวนยางเข้าไปนำศพออกมาด้วยความยากลำบากเมื่อช่วงค่ำวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ที่วัดประสิทธิ์ชัยหรือวัดท่าจีนพระประสิทธิ์โสพลเจ้าอาวาสได้ให้พระในวัดติดต่อรับศพพระม่อนมาตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา3วันก่อนมีพิธีชาปนกิจศพวันที่12ธันวาคมนี้โดยนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางมาเคารพศพและร่วมไว้อาลัยนอกจากนั้นสมเด็จพระมหาตรีจาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวายังได้มอบผ้าไตรจีวรและปัจจัยเพื่อช่วยงานศพครั้งนี้ด้วยพระปลัดณรงค์วิสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสิทธิ์ชัยเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพระท่านเป็นคนจังหวัดตรังเป็นพระที่มีความอดทนได้สละแรงกายแรงใจทุกอย่างดูแลวัดเพียงลำพังซึ่งวัดใหม่มักจะน้ำท่วมทุกปีจนกระทั่งกลายเป็นวัดล้างแต่ท่านก็มีความมุมานะที่จะรักษาวัดไว้ในพระพุทธศาสนาพูดได้ว่าเป็นพระที่มรณภาพในหน้าที่สร้างความเสียใจให้กับชาวพุทธที่ต้องสูญเสียพระที่มีความเสียสละไปท่านได้จำวัดใหม่ท่าจีนเป็นเวลา26ปีหลังบวชมา28พรรษาบวชเสร็จก็ได้จำวัดนี้เลยอยู่เพียงรูปเดียวพร้อมหมาอีก20ตัวทุกๆเช้าจะออกไปบิณฑบาตทุกๆเช้าจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของชาวบ้านในพื้นที่เนนทุกรูปจะนับถือท่านซึ่งถือเป็นพระที่มีความอดทนสำหรับคนที่เป็นพระเป็นเนนการบิณฑบาตเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นกิจของเราในฐานะเป็นพระที่สังกัดอยู่วัดนี้เมื่อมรณภาพลงก็ต้องจัดงานช่วยเหลือกันก็จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานพระช่วยเหลือพระถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับวัดท่าจีนใหม่นั้นเป็นวัดที่มีการจัดตั้งมาเป็นเวลากว่า200ปีคู่กับหลวงพ่อวันพระเกจิแต่เนื่องจากเกิดน้ำท่วมบ่อยจึงกลายเป็นวัดร้างและเป็นธรณีสงฆ์ในปัจจุบันสำหรับการบูรณะใหม่นั้นถือเป็นเรื่องยากแต่จะรักษาสิ่งที่เหลืออยู่ให้คงทนหลังจากนี้ก็น่าจะให้พระจากวัดท่าจีนนี้ไปดูแลก่อนในช่วงน้ำลดขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปจุดพบร่างพ่อท่านมงคลโดยบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยน้ำซึ่งมีปริมาณลดลงอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วพบว่ากุฏิและโบสถ์อยู่ในสภาพที่เริ่มผุพังบางหลังล้างภายในวัดพบสุนัขจำนวนหนึ่งว่ายน้ำไปมาและอีกส่วนหนึ่งอยู่ภายในโบสถ์และได้เห่าหอนอย่างต่อเนื่องนายสุรพันธ์หรือช่างพันสันเต้งอายุ53ปีชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งคอยทำความสะอาดและเป็นผู้พบร่างคนแรกเปิดเผยว่ามาล้างโบสถ์และเจดีย์เป็นประจำก่อนพบศพ3วันมาล้างเป็นปกติและจะเรียกหลวงหม่อนทุกวันแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงขานรับซึ่งช่วง 1-2 วันแรกที่ล้างก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็คิดว่าหมาในวัดตายเพราะน้ำท่วมวัดจนกระทั่งวันที่3ช่วง4โมงเย็นพบว่ากลิ่นเหม็นเน่าเริ่มมากขึ้นรู้สึกแปลกใจจึงขึ้นมองจากที่สูงเผื่อดูว่ามีอะไรตาย
เมื่อเห็นศพก็คิดว่าเป็นสัตว์เช่นวัวเพราะสภาพศพดำเนื่องจากถูกแดดเผาจนผิวลอกแต่เมื่อพายเรือเข้าไปใกล้เห็นตัวดำและเห็นจีวรจึงมั่นใจว่าเป็นหลวงหม่อนแน่นอนวินาทีแรกรู้สึกตกใจมากและไม่สามารถพายเรือได้ก็พยายามพายเรือต่อไปจนถึงฝั่งก่อนจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่คิดว่าหลวงหม่อนน่าจะเดินมาเก็บเครื่องปั๊มน้ำข้างโบสถ์ปกติต้องยก2คนแต่หลวงหม่อนยกคนเดียวหลังจากเก็บเครื่องปั๊มน้ำเรียบร้อยแล้วจะปิดประตูหลังโบสถ์ทันทีเพราะตนสังเกตเห็นว่าประตูหลังถูกใส่กลอนไว้แต่ช่วงที่มาล้างโบสถ์พบว่าประตูหน้าโบสถ์ไม่ได้ถูกล็อกซึ่งปกติหลวงหม่อนจะล็อกทุกครั้งและตนต้องขอกุญแจเพื่อมาเปิดประตูเป็นประจำคิดว่าช่วงที่หลวงหม่อนกำลังจะล็อกประตูหน้าโบสถ์อาจจะลื่นตกลงไปในน้ำก่อนกระแสน้ำจะพัดล่างลอยไปติดโพรงหญ้ารู้สึกเสียใจเพราะมีความนับถือและมาพบหลวงหม่อนบ่อยท่านมักจะนำอาหารที่ได้ออกบิณฑบาตมาให้ผมเสมอหลังจากนี้ก็ยังมาดูแลวัดนี้ต่อไปที่ผ่านมาทุกครั้งหลังจากดูแลวัดเคยขอโชคขอลาภบ้างก่อนจะฝันและถูกหวยมาแล้ว11ครั้งแต่ก็ตั้งใจมาทำความสะอาดด้วยความตั้งใจจริงเมื่อสมัยอดีตบริเวณวัดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านนำรกเด็กแรกเกิดมาฝังไว้และยังเป็นสุสานเก่าที่ฝังศพเด็กด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ